่วงล่าสุดแกร่งตัวจริง Mazda BT 50 Pro CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441 Pit and Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่ไม่ได้โทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยขอบคุณ B-Quick ครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับเมื่อกี้เราเปิดรายการผมมาไม่ทันนะครับผมบอกว่าตอนนี้15เส้นทางในกรุงเทพครับกลายเป็นเมืองบาดาลไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเฉพาะโซนแถวแจ้งวัฒนะหลัก4แครายเมืองทองท่วมอีกแล้วเหรอปากเกร็ดติวานนท์เพิ่งแห้งไปท่วมอีกแล้วยับเลยครับหน้าบริเวณศูนย์ราชการนี่เขารายงานมาว่าถึงขนาดว่าน้ำเข้ารถกันเลยทีเดียวไม่เป็นไรก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมที่ดูเราอยู่เส้นทางไหนน้ำท่วมอะไรยังไงแจ้งเข้ามาหน่อยรายงานมาเพื่อเพื่อนที่บอกหน่อยที่ดูอยู่เนี่ยกันแบบนะครับว่าเส้นไหนรถติดฝนตกหนักไอ้คนที่ดูเราอยู่ในที่ทำงานก็ยังได้ยังหนีหรือว่ามีโอกาสก็นอนบ้านเพื่อนเป็นโอกาสที่ดีนะจังหวะนี้นะน้ำท่วมกลับบ้านไม่ได้โทรบอกเมียนอนบ้านเพื่อนอีกรอน้ำรถก่อนอีก 2-3 วันผมว่าไม่ได้ถ้า2-3 วันนี้คือสภาพอากองอยู่นอกบ้านเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเขาแจ้งเตือนมาว่าในวันที่4ถึงวันที่7ตุลานี้ฮะให้ระวังฝนตกหนักสุดๆต่อเนื่องนะครับอีกแล้วมีผลกระทบน้ำท่วมในหลายพื้นที่ให้ระมัดระวังไว้ช่วงนี้ก็ชาวกรุงก็อาจจะไปเริ่มซื้อของตุนๆไว้พวกของแห้งก็มีกึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องอะไรก็ว่ากันไปเผื่อน้ำท่วมสัก3-4 วันก็อาจจะไม่ต้องออกไปไหนอยู่ในบ้านรอน้ำรอการระบายกับคำสุดฮิตวลีสุดฮิตนะครับจะนานแล้วไม่รู้หรือเปล่าแล้วระบายนานแค่ไหนครับมาเปิดรับสายสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้มาดู SUV กันฮะบนหน้าจอเลยครับ New Innova กับ New Fortuner เลือกอะไรดีครับนี่ก็ผมบอกแล้วราคาตัวท็อปอ่ะมันขึ้นไป1,399,000ใช่ไหมใช่มันจะ1,400,000แล้วอ่ะใช่ฮะซื้อ Fortuner ไปเลยดีกว่ามั้ยFortuner จะได้ขับ4เป็นขับ2ตัว 2.4 2.4 ไม่แต่ว่า1,400,000อ่ะตีไป1,400,000อ่ะแต่ว่าถ้างบเท่ากันน่ะก็ยังว่าขับ2ดีเซลขับ2 2.4 ได้เลยเท่ากันแต่ก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมต้องลืมภาพ Innova เก่าไปก่อนเพราะ Innova ใหม่มันมามันคนละเรื่องอ่ะคือจริงๆถ้าพูดถึงเอาไปนั่งนะครับผมว่า Innova ใหม่มันก็ตอบโจทย์นะก็ใช่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคือจริงๆผมว่าเอาไปนั่งมันลุ่มลวนกว่าครับคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็หน้าใหม่เอ้ยแล้วได้เครื่องเป็น 2.8 ดีเซลด้วยมันก็ไม่ธรรมดาแหละออปชั่นที่ให้ก็ครบมาเต็มอุปกรณ์เรื่องความปลอดภัยต่างๆภายในการออกแบบดีไซน์ก็เจ๋งโอเคอ่ะคือถ้าวันนี้ถ้าซื้อไปเป็นรถนั่งแบบ A8 Armada RE RE เน้นใช้งานนั่งนะคนไทยญาติเยอะถ้าเน้นแบบญาติเยอะนั่ง7คนผมว่า Innova สำหรับคนที่ต้องการอะไรมากกว่ารถเก๋ง1คันครับแต่ยังไม่ถึงขนาดรถตู้มันก็เป็นรถท่องเที่ยวในบ้านเข้าใจป่ะอันนี้ใช่ผมใช้คำว่าเป็นรถท่องเที่ยวในบ้านใช้งานคือถ้าเป็นรถท่องเที่ยวในบ้านแล้วจริงๆไม่ได้ไปลุยสมุทรสมบัติชีวิตแบบไปต่างจังหวัดกรุงเทพเชียงใหม่นครพนมอะไรก็ว่ากันไปนะผมไม่รู้ว่าเวิร์คเพราะมันรถมันเตี้ยผู้ใหญ่ขึ้นลงง่ายถ้ามีความรู้สึกว่ากลัวคนเยอะนั่งแล้วเบียดเป็นผมแนะนำใส่แหลกหลังคาเลยครับเอากระเป๋าขึ้นข้างบนนะซื้อเชือกตะข่ายมาคุมเลยครับถ้าฝนตกก็ผ้าใบคุมแล้วเชือกตะข่ายคุมอีกชั้นนึงก็มีวิธีนะก็ได้นะสำหรับคนเรื่องการความนุ่มนวลที่ไม่ต่างจากรถเก๋งมากนะครับเพราะว่าคนถ้าขับรถเก๋งอยู่พอกระโดดไป Fortuner ปุ๊บมันก็รถกระบะแหละก็ต้องบอกก็อย่าลืมว่าคือรถกระบะนี่แหละแล้วก็ท่านั่งทัศนวิสัยการขับขี่ควบคุมรถแตกต่างกันครับแต่ถ้าเป็น Innova มันใกล้เคียงกันครับนะมารับสายคุณเอกฮะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับ
จ้ะจะรบกวนสอบถามนิดนึงครับพอดีปัจจุบันใช้ Honda Jazz ตัว GK ครับตอนนี้ระยะเหมือนครับได้ครับมันได้รอบ 60,000 นะครับตามกำหนดก็คือต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรกผมขอทราบข้อมูลว่าปกติเปลี่ยนน้ำมันเบรกนี่คือเขาต้องถ่ายออกทั้งระบบหรือว่าเขาดูดเฉพาะในถังออกครับถ้าไม่ทราบถ้าไม่ทราบก็คือระบบการทำงานของศูนย์บริการคือหมายความว่าถ้าเปลี่ยนน้ำมันเบรกเขาต้องดูดออกถ่ายออกทั้งระบบถ่ายออกทั้งระบบครับเราดูดออกเลยฮะจนเกลี้ยงแล้วก็ใส่น้ำมันใหม่เข้าไปก็คือดูดจากข้างบนใช่ไหมไม่ใช่ว่าถอดล้อเลยแล้วถอดไล่ลมใหม่ไม่ใช่ถ้าเป็นศูนย์บริการที่รถเขาเยอะมากเนี่ยเขาจะใช้วิธีการดูดแค่ถังพักนะครับดูดแค่ในกระป๋องใช่แต่ถ้าศูนย์บริการที่รถโล่งหน่อยหรือว่าที่เขาเน้นหน่อยเขาก็จะไปถอดล้อไปไล่ข้างล่างไล่จนน้ำมันเนี่ยที่ไล่ออกมาเนี่ยใสนะครับประมาณลิตรนึงเอางี้ดีกว่าวิธีที่ถูกอ่ะมันต้องไล่แบบนี้ไล่ที่แม่ปั๊มที่คาลิปเปอร์ปล่อยน้ำมันออกไล่ทั้งระบบ4ล้อแล้วก็ไปเติมข้างบนเข้าไปใหม่แต่ว่าศูนย์บริการทุกวันนี้อย่างที่พี่เอ็กบอกงานเยอะงานเยอะแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือถ้าเป็นรถที่รถใหม่หน่อยเนี่ยอย่าง GK ที่เพิ่งทํา 60,000 โลเนี่ยครับสภาพของแม่ปั๊มเบรกทั้งบนและล่างเนี่ยมันยังปกติแต่ถ้าเป็นรถเริ่มมีไมล์นิดนึงเนี่ยแม่ปั๊มเบรกเริ่มไม่ปกติแล้วถ้าเราไล่แบบใช้เท้านะครับในกรณีไม่มีเครื่องไล่นะมันมีโอกาสที่แม่ปั๊มจะเสียได้นะครับและเสียกับศูนย์พอดีปุ๊บศูนย์ต้องรับผิดชอบบางทีเค้าก็ใช้วิธีการอย่างที่บอกเลยก็คือการดูดออกอย่างเดียวนะครับประสิทธิภาพครับถ้าที่ไปดูดข้างบนจะไล่ออกหมดไล่ออกหมดยังไงมันใหม่หมดอยู่แล้วนะครับไล่ออกไม่ 100% ใช่วิธีเนี้ยมันอยู่ประมาณมันอยู่ที่ประมาณ 70% แปดใช่ 80% อะไรอย่างเงี้ย 70% เพราะอีก 30% นี่อยู่ที่ตามสายตามคาลิเปอร์แหละแต่ก็ถือว่ารับได้ฮะไม่ได้ถือว่ารับไม่ได้นะครับเพราะว่าเขารับได้ครับยังอยู่ในจุดที่รับได้เพราะว่ายังไงก็อยู่ในช่วงวารันตีอยู่แล้วครับแล้วก็เขารับผิดชอบให้เราฟรีอยู่แล้วตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเราต้องไปเสียเงินบอกให้ไล่ระบบแล้วมาทำแบบนี้ไม่ใช่ถ้าเป็นรถเก่าอะนะเพราะผมเช็คราคาจากทางศูนย์ก็ประมาณ600ไปร้านข้างนอกก็ประมาณ600ครับพอๆกันแต่ว่ามันอยู่ในวารันตีใช่เราไปทำข้างนอกไม่ได้มันเสียวารันตีเอาไว้เดี๋ยวตอนสักแสนกว่าค่อยไปทำใหม่ครับแล้วก็ให้เขาไล่ระบบแล้วได้ดูเลยเพราะเขาถอดล้อไล่คาลิเปอร์ป่ะก็ถึงตอนนั้นน่ะก็คือเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยเราไล่ทั้งระบบได้เลยพร้อมกันเลยณตอนที่เราเซอร์วิสเบรกนะครับแต่ตอนนี้เช็คระยะเราแค่ดูดออกโอเคละฮะอ๋อโอเคครับนะกังวลอยู่ครับว่าเขาจะทำครบเหมือนทั้งระบบไหมครับแต่อันนี้ถือว่ารับได้เพราะรถเราใหม่มันไม่ค่อยมีอะไรข้างล่างครับอ๋อโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับมาต่อเนื่องไปเลยกับ BMW 118i M Sport ดีไหมครับซีรีส์วันก็ดีไหมซีรีส์วันเนี่ยมันก็ดีแต่วันนี้รถมือสองเยอะเหลือเกินคือวันนี้ผมว่าซื้อรถใหม่มันกับซื้อรถมือสองในตลาดที่มันใช้มาไม่ถึงปีอ่ะกับปีนึงอ่ะผมว่าคุ้มกว่านะครับคือเผอิญว่าในตลาดมันเยอะฮะซีรีส์หนึ่งตอนนี้ขายออกในตลาดนี่เพียบเลยนะแล้วรถแบบปีนึงปีเดียวเองอ่ะถ้าเป็นผมนะผมซื้อรถแต่ในตลาดดีกว่าไหมซื้อมือสองดีกว่าเพราะว่ารถเป็นแค่ปีเดียวอ่ะเนี่ยติดเบียร์ใส่ตั้ง4ปีใช่ป่ะแล้วราคารถเยอะมากเลยนะใช่พอมันมือสองแล้วมันลงมาพอสมควรเนี่ยทำไมคนขายทิ้งเยอะไม่รู้นั่นแหละสิอาจจะไม่ชอบซื้อตามกระแสไปแล้วพอใช้งานจริงแล้วมันผมว่ามันไม่ใช่ผมดูในเว็บอ่ะมีประมาณ5คันอ่ะ118i ชุด M Sport Package เนี่ยถามว่าจริงๆตัวที่มันเวิร์คที่สุดคือ 120D โครนิเซลแต่มันแพงรถหาละยากร้อยนะครับมาดูบนหน้าจอครับมาคัน 2.0 เบนซินครับน่าใช้ไหมครับช่วยวิเคราะห์ด้วยครับปอร์เช่มาคันนะครับเคยพูดกันไปแล้วว่ามาคันเนี่ยถามว่าจริงๆอ่ะ5ล้านกว่าวารันตี8ปี AAS คุ้มไหมคุ้มยังไงก็คุ้มปกติยาวสักขนาดนั้นเนี่ย7-8ปีอ่ะอย่าลืมให้บอสตอนนี้มันมีนี่อีกอันนะแต่ราคาไม่ได้ครับพานาเมร่ามันไม่ใช่5ล้านกว่าพานาเมร่าใหม่คนอีกคันถ้าคนไปเลือกรถใหม่อ่ะถ้าคนจะคิดว่าจะซื้อมาคานคือหมายความว่าอยากได้ SUV แต่ว่าไปไม่ถึงเคยเย็นแล้วก็มีตังค์5ล้านกว่าวันนี้แต่จริงๆ5ล้านกว่าวันนี้ถ้ามองในตลาดมันมีตัวเล่นเยอะมากนะครับ GLC ก็น่าเล่นนะมันสดกว่าใหม่กว่าเนียนกว่าจริงๆมาคาร์มันคือเคยเย็นย่อส่วนอ่ะถ้าถามผมตรงๆนะผู้ชายขับผมว่าไม่เนียนหรอกเป็นรถแบ
ไม่มีสมรรถนะใช้คำนี้ดีกว่าสมรรถนะแบบธรรมดามากเลยเป็นรถแบบรถญี่ปุ่นก็แก๊กเลยอ่ะเครื่องเล็กๆเออใช้งานมันได้แค่โลโก้ว่าเนี่ยมันมาจากเยอรมันนั่นเองเป็นปอร์เช่เท่านั้นเองเออแต่ว่าถ้าเอาก็จริงๆนะผมว่าดู GLC หรือว่า ML ยังดูแบบคุ้มเงินกว่าที่เสียไป5ล้านกว่าวันนี้ซื้อเบนซ์ดูคุ้มค่าเงินนะครับราคาไม่ได้กระโดดมากกับสิ่งที่ได้ออปชั่นอย่างตัว GLC Coupe เนี่ยฮะครับตัวเริ่มต้น 4,90,000 แล้วตัวท็อป 4,400,000 ถ้าเทียบสิ่งที่ได้ถือว่าโอเคนะนะใช่ผมว่าดูแบบดูได้อะไรดูวันนี้ใหม่คือมาคานวันนี้ผมว่าต้องผู้หญิงขับอ่ะโอเคผู้หญิงแบบลูกคนมีตังค์อ่ะลูกเงินเหลือแบบมีตังค์อ่ะคือก็ผู้หญิงอ่ะดูสไตล์ผู้หญิงอ่ะแต่ผู้ชายขับผมว่าติดอืดด้วยซ้ำขับไม่ถูกหรอกอ่ะงั้นช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวนี้ครับกับเฮียหลำจัดให้นะครับกับผู้โชคดีนะครับกิจกรรมที่เฮียหลำจัดให้แจกฟรีใช่ไหมใช่ PPV ที่ส่งเงินมาหาเราแล้วเราจับไปนะใช่กลายเป็นแฟนรายการนั่งเดิมของเราด้วยครับเหรออ่าคุณเล็กระยองใช่ไหมอืมใช่ฮะอยากเป็นผู้โชคดีคนนั้นบ้างจังครับก็จัดท่อเฮียหลำจัดให้เป็นหนึ่งชุดตั้งแต่หัวยันท้ายเลยสแตนเลสทั้งเส้นถูกใจเลย 20,000 กว่าบาทเขาชมเลยเขาไปดูบรรยากาศการเปลี่ยนท่อจากล้ำเฮียล้ำจัดให้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับสปีดทอล์คเซสพิเศษวันนี้กับเฮียหลำจัดให้ได้ผู้โชคดีมาแล้วนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้านหลำเฮดเดอร์พระราม3ครับมาดูว่าผู้โชคดีจากทางบ้านจากแฟนรายการของรายการสปีดทอล์ควันนี้ที่เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจากเฮียหลำจัดให้เป็นท่อต้องบอกว่ามูลค่า 20,000 กว่าบาทเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ว่าเป็นรถอะไรนะครับแล้วก็ใครคือผู้โชคดีคนนั้นแล้วก็ร้านเฮียหลำเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูด้านในครับเชิญครับครับสวัสดีครับครับต้องบอกว่าหลังจากที่ห่างหายกันไม่นานก็ตอนนี้เฮียหลำกลับมาอีกทีนี่เขาบอกว่าคราวนี้มีเซอร์ไพรส์กับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ครับที่ลงใหม่มูลค่าเป็นหลายล้าน2ล้านกว่าบาท2ล้านกว่าบาทใช่มั้ยครับเอานิดนึงก่อนร้านเฮียหลำหลำพระราม3จริงๆแล้วที่ร้านทำอะไรบ้างก็ทำท่อไอเสียแล้วท่อไอเสียโดยตรงเลยท่อไอเสียโดยตรงเลยทุกรุ่นทุกแบบเลยครับทุกรุ่นทุกแบบว่ากันไปอยากได้แบบไหนท่อเดิมจะเอาแรงกว่าเดิมครับจะเอาแต่งเสียงเอาเงียบครับได้สวยงามครับได้สวยงามได้หมดใช่ไหมครับต้องพูดถึงว่าที่นี่จริงๆแล้วคือรับทำท่อไอเสียรถทุกรุ่นนั่นเองครับนะครับแล้วก็รับสั่งทำตามแบบว่าอยากได้แบบไหนมาพูดคุยกันครับจะเอาดังเอาเงียบอะไรก็ว่ากันไปครับใช่ไหมแล้วก็วันนี้พูดถึงเครื่องมือที่อยู่ตรงหน้าผมใช่ไหมครับที่ให้หลานบอกใช่ไหมสองล้านเนี่ยสองล้านใช่ครับเป็นเครื่องอะไรยังไงครับเป็นเครื่องดัด CNC ดัดท่อสแตนเลสโดยตรงพอเครื่องดัด CNC ของท่อสแตนเลสครับข้อดีของมันคือก็คือมันจะดัดได้ต่อเนื่องคือไม่มีรอยต่อเลยแล้วก็ความกลมของมันเนี่ยกลมเท่ากับเนื้อที่ยังไม่ดัดเลยก็คือถ้าแป๊บ2นิ้วครึ่งโค้งมาแล้ววัดเซนเตอร์วัดก็ต้อง2นิ้วครึ่งเหมือนกันคือต้องอธิบายอีกคุณผู้ชมท่อไอเสียเนี่ยมันต้องมีช่วงที่มันงออะไรอย่างงี้ใช่ช่วงงอแต่ถ้าเป็นท่อเหล็กเนี่ยเมื่อก่อนก็มีเครื่องดัดเครื่องดัดธรรมดาแต่ละปุ๊บมันจะยุบเป็นบ้างมากบ้างบ้างถ้าไม่บ้างมันก็ยุบตีบไปนิดนึงแล้วก็ด้านในมันก็จะรูนึกออกไหมวงกลมมันก็จะตีบเข้าไปเพราะว่ามันมีรอยบุบเข้าไปครับท่อไอเสียที่มันออกมันก็ไม่โฟล์ครับใช่ไหมฮะแล้วก็ท่อพอมาเป็นท่อเซนเลสเมื่อก่อนนี่ก็ทำโดยการใช้ข้องอใช้ข้องอข้องอก็ต้องมาตัดต่อเชื่อมใช่ท่อเส้นหนึ่งมันจะมีรอยเชื่อมเยอะเยอะทีนี้พอมีเต้าเครื่องนี้ใช
เส้นตรงนี้ก็ไม่มีรอยต่อเลยครับทีนี้ไม่มีรอยต่อเป็นชิ้นเดียวได้เลยเส้นเดียวเลยแล้วก็ดัดโค้งเข้ารูปตามที่ผมต้องการใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้ก็คือข้อดีของเครื่องที่เฮียหลำบอกว่าลงทุนไปตั้ง2ล้านนะครับเพราะฉะนั้นงานออกมาสวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าเครื่องนี้มันทำงานยังไงแล้วก็มันดัดท่อออกมาแล้วสวยขนาดไหนครับได้ครับประมาณนี้ใช่ไหมพี่หลับนี่ตัวอย่างใช่ไหมที่ดัดไว้แล้วตะกี้เนี่ยไม่มีรอยคลอดเลยก็ความโค้งมันก็คือจะกลมตามเข้าเซ็นเตอร์เข้าทำแป๊บครับเพราะนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวแนะนำผู้โชคดีก่อนดีกว่าเพราะเขาได้ไปเห็นว่าท่อทำของมันเนี่ยขนาดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมดิเลกทำน้ำชามาจากระยองฮะมาจากระยองครับผมเป็นแฟนรายการสปีดท็อกครับเขาบอกว่าแอบคุยก็บอกว่าเป็นแฟนตัวยงเลยตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยครับผมใช่ไหมนี่แฟนพันธุ์แท้ตัวจริงเลยแล้วก็เห็นผมประกาศในรายการที่บอกว่าให้รับจัดให้ครับแล้วก็เป็นผู้โทรส่งเอสเอ็มเอสมาเยอะมากแล้วก็เล่นต้องผู้โชคดีออกมาก็ได้เป็นคุณดีเล็กนี่ครับผมวันนี้เดินทางมาจากระยองเลยครับผมทำอะไรอยู่ที่ระยองครับอ๋อค้าขายครับค้าขายครับผมขายอะไรคุยได้เลยอ๋อวันนี้แอบมาให้ชิมด้วยพวกเกี๊ยวปลาแล้วก็พวกข้าวครับข้าวมันไก่อ๋อมีร้านข้าวร้านเกี๊ยวปลาก็คือก๋วยเตี๋ยวครับผมร้านอยู่ที่ไหนฮะอยู่อำเภอแกงจังหวัดระยองฮะอยู่ที่แกงจังหวัดระยองชื่อร้านอะไรอ๋อนายเคี้ยมเกี๊ยวปลาครับฮะนายเคี้ยมเกี๊ยวปลาครับนายเคี้ยมเกี๊ยวปลาครับผมคุยได้วันนี้ไม่เก็บตังค์ค่าโฆษณาครับผมเดี๋ยวแฟนรายการที่ดูอยู่แถวนั้นจะได้แวะไปทานครับนะหรือผมผ่านไปได้ไปเที่ยวหลามก็ขี่สกีแถวนั้นบ่อยเผื่อได้แวะไปกินอ๋อได้วันนี้เอารถอะไรมาอ๋อนี่เอา New Pajero ฮะนี่ใช่มั้ยข้างหลังเรานี่นะครับผมเจ้าPajero Sport ตัวใหม่ New Pajero Sport ตัวใหม่วันนี้อยากได้ท่อแบบไหนคุยกับเฮียหลับเลยอ๋อพอดีคุยกับเฮียไว้ว่าเอออยากได้แบบไม่ดังมากเอาแบบเป็นใช้งานเป็นใช้งานคนในบ้านนั่งหลายคนรถคันนี้ไม่ลงขับสบายเบาเท้าครับผมได้ๆมาดูท่อไอเสียของรถพี่ดิเลกครับนะนี่คือท่อเดิมของ Pajero Sport ใช่ใช่คือตัวท่อเดิมๆมันก็คือเส้นนี้จะเห็นอยู่ว่าเป็นงานเหล็กครับอันนี้คือท่อเฮหลําที่ทําเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่รถให้เฮหลําอธิบายหน่อยก็ท่อเดิมเนี่ยใช้สเปคแป๊บของท่อเนี่ยประมาณ2นิ้ว1เป็นท่อเป็นแป๊บเหล็กเป็นเหล็กแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้ว1 2นิ้ว1มีแคทอยู่ข้างหน้าหนึ่งใบท่อพักแล้วก็หม้อพักอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็ออกท้ายครับอันนี้พอเป็นท่อที่หลังปุ๊บเราก็เดินท่อมาเป็นแป๊บสแตนเลสครึ่งสองนิ้วครึ่งครับมีข้ออ่อนแล้วข้ออ่อนเพื่อให้ตัวได้ท่อจะได้ไม่สั่นไม่แกว่งไม่ขาดง่ายแล้วก็จะมีชุดตัวรัดให้สวมแล้วรัดเลยแบบท่อสวมปุ๊บแล้วมีเข็มขัดรัดเลยแล้วก็ต่อมาเป็นท่อใบพัดสูตรของร้านเฮียหลังเขาโดยตรงท่อข้างในก็จะเป็นเกลียวเพื่อให้ไอเสียไหลออกได้ลื่นรวดเร็วกว่าเดิมขึ้นนะครับเป็นท่อเกลียวท่อใบพัดตามสูตรเฮียหลังตัวยึดที่อู่ท่อเหมือนเดิมไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรกับตัวรถเราสามารถที่จะใส่ชุดเดิมกลับก็ได้หรือว่าพอใส่ชุดใหม่ก็ได้คือไม่ต้องมีการตัดต่อที่รถเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอทำเสร็จแล้วรถออกมาจะวิ่งดีแค่ไหนเดี๋ยวเราได้ทราบกันเสียงเพราะแค่ไหนเดี๋ยวรู้กันครับอ
ังจากที่ใส่ท่อกันไปเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าไปลองกันมาเรียบร้อยนะครับเป็นไงไม่ต้องถามเจ้าของรถก่อนเลยโดนใจฮะโดนไหมโดนใจฮะอัตราเร่งรู้สึกได้ใส่ไปรู้สึกได้อัตราเร่งดีกว่าเดิมดึงครับนะแต่ว่านี่เอาเน้นเงียบก็เลยต้องมีหม้อพักแล้วก็อย่างนึงถ้าจะเอาให้ปี๊ดป๊าดกว่านี้อาจจะต้องมีเขาเรียกไฟฟ้าช่วยอีกนิดนึง ใช่ไหมพี่หลำใช่ๆนะแล้วตามสูตรกันว่าไปแล้วใช่ครับนะถ้าตามสูตรก็เขาเรียกไฟฟ้าอีกหน่อยก็จะแจ่มเลยหรือว่าถ้าอยากซิ่งกว่านี้ก็ท่อโล่งๆกว่านี้ก็ไปดีกว่านี้อันนี้เอาเน้นเงียบแล้วงานถูกใจไหมสวยไหมถูกใจฮะนะเมื่อกี้พี่มีโอกาสได้ไปลองนั่งมาก็เสียงก็ออกนุ่มๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้เน้นเราเสียงดังเรียกว่าผากลับนี่กลับกับระยองเลยป่ะครับผมอ๋อผากลับนี่ต่อไปนี้วิ่งส่งอะไรนะลูกชิ้นนะเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลากระจายในรถแล้วขับค่อยๆหน่อยแล้วก็สำหรับเฮียหลำวันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโครงการเฮียหลำจัดให้โครงการต่อไปคราวหน้าจะเป็นรถอะไรเฮียหลำว่าเลยให้ผู้ชมติดตามก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอดูอุบไว้ก่อนนะคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการสปีดทอล์คเดี๋ยวรู้ว่าเฮียหลำจัดให้คราวหน้าเนี่ยจะเป็นรถประเภทไหนแล้วก็ให้ส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกันจะโชคดีแบบพี่ดีแลกนี่นะครับทำท่อฟรีไปวันนี้ 20,000 กว่าบาทสบายใจไปวันนี้ก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับก็คราวหน้าติดตามให้ได้ว่าเฮียหลำจัดให้โครงการที่2นี่จะเป็นรถประเภทไหนอะไรยังไงกติกาติดตามได้ในรายการสปีดทอล์ควันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ